ตัวเลข F number หรือ F stop นะครับก็จะมีค่ามาตรฐานแบบเดียวกับความเร็วชัตเตอร์เหมือนกันนะครับโดยมันจะมีตัวเลขต่างๆแบบนี้1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 45 64แต่ละค่าเนี่ยจะห่างกันอยู่1 stop หรือแสงจะแตกต่างกัน2เท่านะครับซึ่งก็เป็นค่าเดียวกับความเร็วชัตเตอร์นะครับ1 stop เท่ากับแสงต่างกัน2เท่าสังเกตว่าตัวเลขเนี่ยจะเริ่มจาก1นะครับแล้วก็เพิ่มทีละ 1.414 เท่าหรือประมาณ √2 นะครับไม่ได้เพิ่มทีละ2เท่าแบบความเร็วชัตเตอร์เพราะว่าความเร็วชัตเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องของเวลานะครับแต่ช่องรับแสงเนี่ยมันเป็นเรื่องของพื้นที่ทรงกลมซึ่งคำนวณมาจาก22ส่วน7นะครับหรือพนะครับคูณด้วยรัศมีหรือ r ยกกำลัง2ตัวเลขของช่องรับแสงเนี่ยมันเลยเปลี่ยนทีละ √2 หรือ 1.414 ตัวเลข1นะครับก็คือ1ส่วน1 2คือ1ส่วน2 1.4 ก็คือ1ส่วน4นะครับมันจะเป็นส่วนกลับทั้งหมดถ้าเราจะไล่ตัวเลขหลังจาก1นะครับก็จะเป็น1ส่วน 1.4 ก็คือ 0.714 นะครับ 0.714 ส่วน 1.4 เท่ากับ 0.51 นะครับแล้วก็ไล่ทีละ 1.4 ไปเรื่อยๆช่องรับแสงเนี่ยมักจะแบ่งละเอียด1ส่วน2หรือ1ส่วน3 stop อันนี้แล้วแต่กล้องนะครับบางยี่ห้อก็สามารถที่จะเลือกสเต็ปได้เช่น Sony โดยเข้าไปที่เมนู Exposure Stepเลือกได้ว่าจะใช้ 0.3 หรือ 0.5 การตั้งตรงนี้นะครับมันจะมีผลทั้งต่อความเร็วชัตเตอร์แล้วก็ช่องรับแสงนะครับปกติผมจะตั้งอยู่ที่1ส่วน3 EV ตัวเลขช่องรับแสงเมื่อแบ่งละเอียด1ส่วน3 EV นะครับก็จะมีค่าต่างๆดังนี้ตัวเลขช่องรับแสงเมื่อแบ่งละเอียด1ส่วน2 EV นะครับก็จะมีค่าต่างๆดังนี้ตัวเลขน้อยเนี่ยคือช่องรับแสงกว้างแสงเข้าเยอะตัวเลขมากก็คือช่องรับแสงแคบนะครับแสงเข้าน้อยเวลาเขียนตัวเลขช่องรับแสงเนี่ยเราจะเขียนได้2แบบนะครับก็คือ F ใหญ่กับตัวเลขหรือ F เล็กแล้วก็มีทับนะครับกับตัวเลขซึ่งคือค่าเดียวกันเช่น F 4นะครับเท่ากับ F ทับ4แล้วแต่ว่าจะเขียนแบบไหนช่องรับแสง F 5.6 กับ F 11เนี่ยต่างกัน2 stop F 5.6 แสงมากกว่า F 11 อยู่2 stopหรือ4เท่า F11 นะฮะแสงน้อยกว่า F56 อยู่2 stop หรือ4เท่าเหมือนกันถ้าเราเปิดช่องรับแสง F4 นะครับเราต้องการแสงเพิ่ม2 stop เนี่ยเราจะต้องไปเปิดที่ F2 นะครับแต่ถ้าเราเปิด F11 ต้องการลดแสง3 stop ก็ต้องไปเปิดที่ F32 นะครับอย่าจำว่า1คลิกของช่องรับแสงเป็น1 stop นะครับเพราะว่ากล้องแต่ละตัวเนี่ยแบ่งคลิกไม่เท่ากันต้องดูตัวเลขจำตัวเลขให้ได้ขึ้นใจเลยนะครับถ้าคิดจะเป็นนักถ่ายภาพตัวเลข F number นะครับของเลนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟอร์แมตไหนเนี่ยก็มีค่าเท่ากันนะครับอย่างเช่นใช้เลน50มิลของ full frame ถ่ายภาพเทียบกับ35มิลของ APS-C กับ63มิลของ medium format ที่ F เดียวกันชัตเตอร์เท่ากันช่องรับแสงเท่ากันเนี่ยภาพก็จะสว่างเท่ากันนะครับไม่ได้ว่าฟอร์แมตเล็กภาพจะมืดกว่าฟอร์แมตใหญ่อะไรไม่ใช่นะครับทั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้รวมค่าแสงผ่านของเลนหรือตัวทรานสมิทแดนของเลนนะครับซึ่งค่าทรานสมิทแดนมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับฟอร์แมตอีกนั่นแหละนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับทางยาวโฟกัสด้วยมันขึ้นกับการออกแบบเลนแล้วก็คุณภาพการผลิตของเลนแต่ละตัวนะครับไม่เกี่ยวกับทางยาวโฟกัสหรือขนาดเซนเซอร์1 stop ของความเร็วชัตเตอร์เนี่ยมีผลต่อแสงเท่ากับ1 stop ของช่องรับแสงนะครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันอีกทีในเรื่องของช่วงการควบคุมแสง1 stop ของตัวช่องรับแสงเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ1 stop ของความเร็วชัตเตอร์นะครับซึ่งผลแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในส่วนของช่วงการวัดแสงครับ